จริงๆผมมานั่งคิดมันมีอยู่คน3กลุ่มอาจจะ4กลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนรักคุณทักษิณคนเจ๊ไม่ได้โอเคกลุ่มที่2คือพวกสลิมใช่ป่ะเอาละผมก็แซวอยู่ว่าเฮ้ยพวกสลิมทั้งหลายเนี่ยที่คุณมาแซวคุณทักษิณอยู่เนี่ยเรื่องเนี้ยทำไมคุณไม่ไปกดดันพรรครวมไทยสร้างชาติล่ะรวมไทยสร้างชาติก็ร่วมรัฐบาลอยู่ไม่ใช่เหรอกปปสทั้งนั้นเลยที่ไล่คุณทักษิณมาเอกนัทพร้อมพันอย่างเงี้ยไม่เห็นพูดสักคนเงียบกริบชัยชนะเดชเดโชเนี่ยประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งใน16ประชาธิปัตย์ที่ยกมือให้คุณเศรษฐาเป็นโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกนะแต่นั้นคุณก็โอเคนี่คุณอะไรสวหมอเจตนี่ก็เป็นสวที่โหวตเศรษฐาเป็นนายกนี่ผมก็อยากจะถามว่าแล้วเขามามีปัญหาอะไรกันผมก็พูดว่าไอ้กลุ่มที่3นี่คือกลุ่มคนที่มันข้ามมาจากใช่ไหมที่มันแตกกันแบบจากเพื่อไทยอะไรโอเคอย่างเงี้ยแบบผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณทักษิณไม่ควรจะติดคุกอะแม้แต่วันเดียวไม่ควรจะถูกยึดทรัพย์มันเป็นความที่ทำแต่แกกลับมาแล้วมันอยู่ในภาวะอย่างนี้แล้วกลับมาคือเพื่อไทยข้ามขั้วเราก็อึอักเราก็รู้สึกว่าเราจะไปแบบโวยเรื่องคุณทักษิณมากมันก็เห็นใจแกใช่ป่ะแต่ก็ไม่เขารู้ว่าจะบอกอันนี้ชอบทำหรือเราก็อึดอัดอยู่ใช่ป่ะแต่ผมคิดว่าคนที่มันกว้างที่สุดเนี่ยคือคนกลุ่มที่4ที่มันคนทั่วไปนะคือมันคล้ายๆกับว่าเขาไม่ได้สนใจมากอะไรมากมายเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องคุณทักษิณอาจจะไม่ได้เกลียดอาจจะไม่ได้ชอบอาจจะไม่อะไรแต่มันเหมือนกับว่าคนมันมีความรู้สึกเฮ้ยมันเกาหัวอยู่ว่านักโทษคนอื่นเขาได้ออกมายิงหรือเปล่าคือความรู้สึกของสังคมปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะเร็วเชื่อว่าดีลมีจริงสรุปความรู้สึกของคนปัจจุบันน่ะมันรู้สึกว่ามันรับไม่ได้กับสิทธิพิเศษกับความมีอภิสิทธิ์และสิทธิพิเศษสังคมทั้งหลายที่วงกว้างที่มันอาจจะไม่ได้เข้าใจการเมืองมากไม่ได้ติดตามการเมือง17ปีอะไรหนังเนี่ยหรือว่าอะไรหนังไม่ได้มองแต่ไม่ได้เกลียดคุณทักษิณอะไรหรอกไม่ได้อะไรแต่มันมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นอภิสิทธิ์เว้ยมันมาพร้อมกับเป็นรัฐบาลอะไรหนังเนี่ยมันความรู้สึกอันนี้มันมีอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่คุณทักษิณกับเพื่อไทยนี่จะฝ่าตรงนี้ยาก